สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิโชมูชิแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไมค์นะคะโบย่า BYM1 กันค่ะเนื่องจากวันนี้โมไม่ได้พามากินนะคะโมจะพามารีวิวไมค์ตอนนี้นะคะโมกำลังหาไมค์ที่เกี่ยวกับทำให้แบบเสียง ASMR มันดูแบบน่าฟังมากขึ้นนะคะก็เลยไปดูรีวิวมาเยอะมากๆนะคะเขาบอกว่าไมค์ที่ถูกและดีมีอยู่จริงค่ะโมก็เลยไปจัดมากับไมค์ตัวนี้ว้าวไมค์ตัวนี้นะคะโบย่าตัวนี้เลยนะคะ B1 อันนี้นะคะเขาบอกว่าไมค์ตัวนี้นะคะราคาแค่300บาทนะคะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เหมาะมากๆเดี๋ยวโมจะพาไปดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะรีวิวเสียงให้ดูด้วยส่วนใหญ่โมจะเอาไปทำคลิปกินโมก็จะลองกินน้ำกินขนมให้ดูนะคะแล้วก็อาจจะมีพูดใส่กล้องให้ดูสำหรับคนที่อยากจะเอาไปแบบเป็นไมค์สำหรับรีวิวของต่างๆที่ดูแบบว่าไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะไปดูกันเลยเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะเปิดมานะคะก็จะมีนี่ค่ะซองหนังแบบนี้นะคะมีอยู่ให้ในกล่องนะคะแล้วก็เป็นใบวารันตีการ์ดนะคะนี่ค่ะใบวารันตีการ์ดนะคะนี่แล้วก็ต่างๆของเขานะคะเรามาดูของข้างในนี้กันดีกว่าโอ้นี่มันจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็มีไมค์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเป็นไมค์แบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นไมค์ที่สำหรับไว้พูดนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นสายยาวมากๆนะทุกคนพันมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนั่นเองนะคะที่ใส่ฐานก็จะมีให้เลือกนี่ค่ะก็จะมีแบบกล้องหรือว่าใช้กับสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เปิดมาตรงนี้ฟึมเปิดค่ะนี่ใส่ถ่านเป็นถ่านแบบลิเทียมนะคะลิเทียมก็คือถ่านที่เป็นแบบแบนๆกลมๆแล้วก็จะเป็นตัวสายอีกแล้วที่จะมาเชื่อมกับไมค์ตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกนี่อะไรให้ดูเนื้อหาต่างๆมูก็ไม่ค่อยสนใจนะคะเขาบอกว่าวิธีเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะคะก็ให้ไปเช็คตรงนี้ได้เลยตามเลขนี้นะคะแต่ว่ามูก็ไม่ได้เช็คนะก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่า แล้วก็เขามีนี่มาให้ด้วยที่ครอบนะคะที่ครอบไมค์สำหรับกันเสียงเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะลองแกะอันนี้ให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะมีสายแจ็คต่อพวกลำโพงด้วยอ่ะนี่สายแจ็คสำหรับต่อลำโพงนะคะแล้วก็มีไมค์ด้วยเสียบมีตัวเจ้าจิ๋วๆเนี่ยนะคะเอาไว้ครอบไมค์สำหรับกันเสียงแล้วก็ในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันมีที่หนีบให้ด้วยนี่แล้วก็แถมถ่านมาด้วยดีใจจังเลยเดี๋ยวจะมาลองกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโมจะไปขออนุญาตไปประกอบอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเสียงมันเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้โมใช้ไมค์ที่ติดมากับกล้องฟูจินะคะโมไม่ได้ใช้ไมค์อย่างอื่นหรือว่าไมค์ช่วยไมค์อะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นกล้องเป็นไมค์จากกล้องเลยนะคะเดี๋ยวต้องใช้ไมค์จากตัวโบย่า BYM1 กันค่ะว่าเสียงจะเป็นยังไงโมก็ได้ประกอบเจ้าไมค์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโมก็กำลังจะอัดเข้าโทรศัพท์นั่นเองค่ะค่ะทุกคนโมก็กำลังใช้เสียงไมค์อยู่นะคะในช่วงนี้นะคะโมกำลังใช้ไมค์ตัวโบย่าอยู่นะคะแล้วก็ต่อไปโมจะลองแบบกินขนมกินอะไรให้ดูนะคะว่าถ้าคนที่จะเอาไปทำ ASMR เนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวโมจะอาจจะมีการบูสต์เสียงขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้มันได้ยินชัดนิดนึงนะคะโอเคโมจะเริ่มจากการลองกินน้ำก่อนนะคะ
ดังหรือเปล่าลองแบบสดบ้างดีกว่าต่อไปก็เป็นเสียงกินขนมกรอบๆแล้วกันนะลองกินก่อนโอ้หิวน้ำเลยต่อไปก็ลองเป็นเสียงขยำถุงดูแล้วกันได้ป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะโมจะลองพูดแบบเหมือนแบบเราไลฟ์ธรรมดาหรือว่าลองพูดหน้ากล้องเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปดูนะคะที่เขาจะใช้อาจจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวของว่ามันจะเป็นอันไหนอันนี้โมก็ลดเสียงลงแล้วนะคะอันนึงนะคะก็คือโมกำลังใช้ไมค์โบย่าอยู่นะคะส่วนทางต้นคลิปนะคะโมก็ไม่ได้ใช้ไมค์ตัวโบย่า B1 เลยนะคะอันนี้ทุกคนว่าเสียงเป็นแบบไหนบ้างชัดไหมหรือว่ามีอะไรแทรกไหมถ้าไม่มีถือว่าคุ้มมากในราคา300 บาทแล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์นะคะยังไม่ต้องซื้อไมค์แพงๆก็ได้ใช้ไมค์ตัวนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้โมก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะแถมเขามีทุกอย่างให้ครบมากๆมากๆจริงๆอ่ะคือแบบคุ้มมากๆจริงๆนี่นี่ค่ะอันนี้โมก็ประกอบเอาเสียบหงเสียบหัวเรียบร้อยนะคะสายที่ได้มาก็ยาวมากๆนะคะเหมาะกับการที่แบบเราจะแบบตั้งกล้องไว้ไกลๆแล้วก็เสียบอกอันนี้นะคะเสียบอันนี้ไว้ที่เสื้อได้เลยนะคะมันดีมากจริงๆโอเคค่ะวันนี้นะคะโมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้โมด้วยนะคะรอบหน้าอยากให้โมมาทำคลิปรีวิวอะไรบ้างหรือว่าอยากให้โมพาไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในด้านล่างนะคะบ๊ายบาย